ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับจากเพจของเรานะฮะก็รายการ The Practical Money นะครับนี่วันนี้เป็นตอนแรกเลยประเดิมศักราชก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับก็คือวันแม่นั่นเองความตั้งใจก็คือเรามองว่าพวกผมกับทีมงานมองว่าเฮ้ยเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆนี่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วแทนที่จะต้องมาตอบคำถามหรือทำบทความไปด้วยมันคงไม่พอเราก็เลยตัดสินใจจัดรายการสดกันไปเลยแล้วกันโดยแต่ละสัปดาห์ก็จะมีธีมมีหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่จะเอามาพูดคุยกันวันนี้เนื่องจากเป็นตอนแรกเนี่ยก็เลยก่อนที่จะแนะนำผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการร่วมเหมือนกันเป็นคนที่ข้ามบทในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นนักวางแผนการเงินด้วยเดี๋ยวแนะนำน้องก็อีกทีแล้วกันแต่จะบอกว่าวันนี้ขอประเดิมด้วยกลับมาดูกันอีกสักหน่อยไหมว่าเรื่องของการวางแผนการเงินตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระลอกที่4 5 6 7จะมาอีกหรือเปล่าหรือจะมาไวแค่ไหนเราไม่รู้ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงจะไปต่อได้นะครับหรือใครกำลังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาจะวางแผนยังไงหนี้สินที่มีอยู่จะตัดสินใจแก้ไขมันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับผู้ดำเนินรายการร่วมของผมเลยแล้วกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอแนะนำผู้ดำเนินรายการร่วมของรายการ The Practical Money นะครับก็สวัสดีครับน้องโบครับสวัสดีค่ะพี่ทีสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมวันนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะก็น้องโบนี่เป็นหน้าใหม่นะครับในเพจผมเนี่ยคือโบไม่เคยมาออกรายการกับเราในรายการอื่นมาก่อนก็เก็บไว้เพื่อมาออกรายการนี้โดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวต้องให้โบแนะนำตัวเองนิดนึงว่าเป็นมาเป็นไปยังไงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะฮะก็โบนะคะออนิชาลิธิศักดิ์คุณค่ะโบเป็นที่ปรึกษาการเงิน AFPT ของสมาคมวางแผนการเงินไทยค่ะแล้วก็เป็น Investment Planner นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของพาร์ทประกันก็จะเป็นตัวแทนประกันด้วยค่ะครับเป็นแอดไวเซอร์ค่ะโดนผมชวนโดนผมชวนมาได้ยังไงไอ้นี่เรื่องราวดีเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาทำงานด้านนี้น้องไม่ได้อยู่วงการนี้มาก่อนอยู่ดีๆมาสนใจเรื่องนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วโบจบมาทางเคมีวิศวกรรมจุฬาค่ะเคมเทคจุฬาแล้วไม่ชอบในสิ่งที่เรียนนะคะเราก็เลยไปทำงานเป็นผู้แทนยาแล้วก็จับพัดจับผูกดันมีแบบว่าเปลี่ยนงานไปทำโจตันแล้วเซลล์เอนจิเนียร์เขามาด่าเราว่าเราไม่รู้เรื่องการเงินเลยทั้งที่เขามาจีบเราค่ะแต่เขามาว่าเราใช่โบก็เลยรู้สึกว่าฉันจะรู้เรื่องนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้เขาดูถูกแล้วก็คิดผ่านไปว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้แบบมีชีวิตที่สบายบ้านลำบากอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้เรื่องการเงินชีวิตที่บ้านน่าจะดีขึ้นด้วยก็เลยสนใจตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะโอ้แล้วมันการสนใจการเงินมันจำเป็นต้องมาเป็นนักวางแผนการเงินด้วยเหรอครับจริงๆโบคิดว่ามันไม่ต้องค่ะตอนแรกโบก็เรียนเองทาง YouTube โบก็จะเห็นว่านักวางแผนการเงินเขามาพูดกันให้ความรู้ด้านการเงินแต่โบเรียนไปได้สักพักนึงค่ะโบก็เลยไปเจอหัวหน้าที่ทำงานในเรื่องของเป็นแบบนักวางแผนการเงินอยู่ค่ะโบก็เลยแบบว่าเขามาวางแผนภาษีให้พูดได้แค่5นาทีโบรู้สึกว่าคนเนี้ยพูดเหมือนกับที่คนใน YouTube พูดเลยโบก็เลยบอกว่าขอทำงานกับพี่ได้ไหมคะคือจิตใจเราอย่างเดียวเลยคืออยากรู้เรื่องเงินให้ดีขึ้นค่ะทั้งที่ตอนแรกความรู้เป็นศูนย์แบบศูนย์สนิทเลยพี่เองไม่เคยสนใจเลยเนาะเรื่องเงินเงินทองทองสมัยวัยรุ่นนะอันนี้ก็วัยกลางคนไปละสมัยวัยรุ่นนะทำงานนะเรียกได้ว่าไม่เคยสนใจเลยว่าการยื่นภาษีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็คือสักแต่ว่ายื่นอ่ะแล้วก็ไม่ทำเองด้วยนะก็คือให้คนที่ออฟฟิศพี่ๆที่เขาเป็นแอดมินทำให้แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรลดหย่อนได้อะไรลดหย่อนไม่ได้คือไม่สนใจเลยเลยอ่ะจนมันเริ่มเอ๊ะทำไมเพื่อนเรามันมีเช็คอะไรมาจากสัมภาระวะทำไมเขาได้เงินเขาคุยกันก็เลยเริ่มสนใจตรงนั้นว่าอ้าวภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เราโดนบริษัทหักส่งสัมภาระเนี่ยจริงๆถ้าเราวางแผนดีๆมันก็ไม่ต้องเสียภาษีเยอะก็ได้จุดเริ่มต้นใช่นั่นแต่ว่าสมัยยุคพี่กับยุคโบมันต่างกันเยอะเราจะเห็นเลยว่าข้อมูลในโลกออนไลน์สมัยพี่มันไม่ค่อยมีอ่ะอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งจะมาคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆมันก็น้อยสมัยนั้นก็ไม่มีการมาพูดเรื่องการวางแผนการเงินเลยนะมีแต่ของพี่ภาษีนี้สนใจตอนอายุเท่าไหร่คะโอ้ผมเหมือนน่าจะตอนอายุสัก30แล้วแหละโอ้คนดูจะบอกอายุพี่ถูกไหมเนี่ยอ๋อคนดูเขารู้ถ้าเกิดคนที่ติดตามผมว่าเดาอายุผมไม่ยากเอ้านี่ใครที่มีปัญหาเรื่องภาษีนะครับชวนคุยไปก่อนนะแต่จริงวันนี้เรามีธีมว่า
เราจะวางแผนการเงินง่ายๆยังไงดีเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยตรงนี้แต่ว่าขอกลับมาเรื่องภาษีนิดนึงก็คือเวลาเราฐานภาษีเยอะๆเราเพิ่งรู้ว่าเราอ่ะมีโอกาสจะได้เงินคืนเยอะตอนฐานภาษีน้อยๆอ่ะจริงๆมันก็มีประโยชน์นะแทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยยังได้ใช่แต่ว่าแทบจะไม่ต้องเสียภาษีเลยยังได้ค่าลดหย่อนบางตัวเนี่ยเล่นกับมันนิดเดียวนะโอ้โหเราก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วจริงๆอ่ะใช่ค่ะแทบจะไม่ต้องเสียใช่แล้วโบถามหน่อยว่าอย่างของภาษีเนี่ยพี่อยากเสียเยอะหรืออยากเสียน้อยผมว่าเราเสียตามเอางี้ดีกว่าถ้าถามคำถามนี้ผมต้องตอบแบบตัวผมเลยเนาะภาษีเป็นเรื่องที่เราต้องจ่ายแต่ถ้าเราฉลาดวางแผนเนี่ยเราจะเสียภาษีน้อยลงแล้วถ้าเกิดความว่าในฉลาดวางแผนตรงนั้นเนี่ยเราเอาไปลงทุนหรือเอาไปอยู่ในรูปแบบของการที่เอาไว้ใช้ในอนาคตอันนี้ผมว่าเยี่ยมแต่ถ้าการเครดิตภาษีเราได้เงินคืนมาแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปสู่ลุยสู่ไล่มันก็ไม่ถูกเครดิตภาษีได้ปุ๊บผมเอากลับไปลงทุนทันทีเลยนะเหมือนเราตั้งใจแล้วว่าเอามาลดหย่อนก็ต้องเอาไปอยู่ในหมวดลงทุนเยอะๆพอได้เครดิตภาษีคืนมาก็เอาที่เครดิตภาษีเนี่ยเอาไปลงทุนต่ออีกมันก็จะวนลูปนั่นแหละเกษียณเราจะได้ไม่ต้องกังวลมากเนาะอันนี้มีการวางแผนที่ดีเยี่ยมมากๆอันนี้เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านนะครับเนื่องจากน้องโบมาครั้งแรกนะฮะวันนี้น้องเขาตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเองก็ตื่นเต้นนะครับเราเปิดสักหลาดรายการนี้เป็นครั้งแรกงั้นก็ขอหัวใจรัวๆให้น้องก็ด้วยแล้วกันนะครับใช่ค่ะขอหัวใจรัวๆหน่อยนะคะเอาเข้าประเด็นเลยว่าเข้าเรื่องภาษีเดี๋ยวจะมาตอบนะครับคุณจักรพันธ์นะครับว่ากองทุนที่ใช้ลดหย่อนภาษีมีกองทุนประเภทไหนบ้างอุ้ยจริงๆมีเยอะมากเดี๋ยวให้เอาเริ่มสเต็ปแรกก่อนดีกว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยคนทำงานจะต้องวางแผนการเงินยังไงวิธีเบสิกแบบเดิมยังใช้ได้อีกไหมอันนี้ต้องให้โบดูแล้วแหละว่าจะเริ่มต้นยังไงดีทิศทางตอนนี้มันจะต้องนับหนึ่งยังไงนะฮะจริงๆแล้วอะค่ะวิธีเบสิกที่สุดเลยที่เราควรจะดูอะส่วนใหญ่เรากลับมองข้ามค่ะพี่พีครับพี่พีเคยรู้เรื่องของแคชโฟลว์ไหมคะเรื่องของรายรับรายจ่ายที่เราพูดดูเหมือนแบบง่ายๆจริงๆมันมีสอนตั้งแต่ถ้าโบจำความได้เนี่ยตั้งแต่ป.6แล้วที่เขาเหมือนมีสมุดเงินออมแล้วก็มีแบบช่องรายรับรายจ่ายแต่สุดท้ายอะค่ะดันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ดันไม่สนใจพี่ว่าไหมคะน้อยคนมากที่จะมาใส่ใจว่าเฮ้ยฉันมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ดูแต่รายรับฮะไม่ค่อยดูรายจ่ายครับบางคนไม่ดูรายรับด้วยค่ะพี่โบเจอเยอะมากจากการที่ทำงานเนี้ยเขาไม่รู้เลยว่าเงินเข้าเท่าไหร่บริษัทหักอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยกลายเป็นว่าหนักแล้วที่รายรับไม่รู้รายจ่ายดันใช้เกินอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีหลักการง่ายๆยังไงฮะอะอย่างเงี้ยอย่างตารางเนี่ยถ้าจะให้อธิบายให้คนเห็นภาพพอดีเวลาเราคุยเรื่องเงินน่ะมันเหมือนเป็นของแสลงเนาะคนจะมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็ทำไมต้องมายุ่งเยอะอะไรเงี้ยทุกวันนี้เรามีเงินเดือนเข้าทุกเดือนเราก็น่าจะแฮปปี้อยู่แล้วตรงเนี้ยพี่ว่ามันเป็นปัญหานะเพราะวิธีคิดบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่อยากไปลงไปลึกกับมันน่ะถ้าอยากให้โบอธิบายจากตารางที่เตรียมมาเนี่ยเอาแบบง่ายๆให้คนเห็นภาพเนี่ยว่าวันนี้ถ้ามาประเมินศักยภาพความสามารถเรื่องของเงินของเราที่มีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าตีว่า worst case มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวให้โบอธิบายดีกว่าจริงๆโบอยากย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมเราถึงต้องรู้พวกรายรับรายจ่ายของเราเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเหมือนไม่รู้ไวในใจว่าทำไมเราต้องทำอ่ะเราก็จะไม่ให้ความสำคัญกับมันเพราะฉะนั้นนะคะกลับมาที่ว่าอ่ะถ้ารายรับรายจ่ายทำไมเราถึงต้องรู้เนาะบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่านี่สิ่งตัวเองอยู่ตรงไหนมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยดอกเบี้ยที่เสียอยู่เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเวลาเราใช้ชีวิตไปทุกวันอย่างเงี้ยเราใช้เงินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้อะไรเลยวันนึงที่แบบในยุคนี้มันแสงสีเต็มไปหมดใช่ไหมคะสิ่งที่เรา CF มันก็ง่ายเหลือเกินใช่ไหมพี่วีเราแปดเดือนแปดไงต้องมีกันบ้างของมันต้องมีแปดเดือนเมื่อก่อนมันมีแค่9เดือน9 10เดือน10หรือปลายปีใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันมีทุกเดือนเลยใช่มันมีทุกเดือนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็9เดือน9ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราอ่ะเนื่องด้วยการที่ไม่รู้ว่าวางแผนยังไงด้วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหักห้ามใจก็ไม่ได้พอรู้ตัวอีกทีอะค่ะมันจะเป็นในเรื่องของภาวะที่เฮ้ยฉันหมุนเงินไม่ทันแล้วหรือเฮ้ยแบบว่าฉันเป็นหนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลวมตัวเป็นหนี้ไปแล้วอย่างนั้นนะคะถึงแบบเริ่มแบบเอ้ยเพิ่งรู้ตัวเพราะฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งแรกเลยที่อยากแนะนํานะคะพื้นฐานของการวางแผนการเงินหรือการลงทุนใดๆก็ตามให้รู้ก่อนว่าเราอ่ะมีเงินเหลือมั้ยที่จะเอาไปบริหารหรือจัดการอะไรต่อ
วันนี้เราเลยต้องเอารายรับรายจ่ายมากลางเลยแล้วยิ่งเป็นยุคโควิดอะค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบริษัทจะให้ออกหรือเปล่าลดเงินไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องลองเอาทุกอย่างมากลางก่อนว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือไม่กล้ากลางไงไม่กล้ากลางเพราะว่ากลางปุ๊บไม่มีอะไรเลยกลัวที่กลัวมากมีคนกลุ่มนี้จริงๆตั้งแต่ทำงานมาเพราะว่าเขากลัวที่จะเห็นตัวเองแค่บอกว่าเฮ้ยลองจดไหมสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันกลัวมากคือไม่เคยมีเงินเหลือรับกลัวรับสภาพไม่ได้เพราะว่าอายุน้อยไม่ใช่ร้อยล้านนะนี่ร้อยล้านอย่างเงี้ยนี่เป็นล้านอย่างเงี้ยเยอะนะครับใช่ค่ะเขาก็เลยแบบว่าไม่กล้าทํากันแต่ว่าโบแนะนําเลยนะให้กลางเหมือนที่แบบโบลองกลางดูเป็นตัวอย่างเนาะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้ของเราอะค่ะมันมีทางไหนบ้างบางคนมีหลายทางเราก็ต้องเขียนออกมาให้หมดเนาะอาจจะไม่ใช่รายได้ทางเดียวก็กลางออกมาให้หมดนะคะเขียนแต่ละทางเลยว่ามีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ค่ะนอกจากมีรายได้แล้วทุกคนต้องมีรายจ่ายต่อใช่ไหมคะพี่รู้ไหมว่ารายจ่ายเนี่ยอย่างแรกเลยสมมตินะคะถ้าคนเราเหมือนกับว่ามีเงินเดือนเข้ามาเขาจะเอาไปจ่ายพวกไหนก่อนคะพี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุคไม่แน่ใจนะเอาเท่าที่เห็นแล้วกันส่วนใหญ่เขาจะโดนเรื่องของสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ซื้อมาเช่นบ้านรถอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะมีบางคนต้องมีบ้านบ้านคอนโดบ้านรถแล้วธนาคารส่วนใหญ่ที่ให้กู้เขาก็จะมีการผูกบัญชีแล้วก็ตัดเงินเราใช่ไหมแบบให้ตัดเลยรถเนี่ยรถอาจจะไม่ได้ตัดบัญชีโดยตรงรถอาจจะเป็นเราต้องโอนไปหรือไปจ่ายที่ธนาคารอะไรก็แล้วแต่บ้านอ่ะโดยมากแบงค์จะให้เราเป็นอย่างเนี้ยก็คือผูกกับบัญชีเงินฝากเราสักอันนึงอ่ะแล้วก็ตัดอัตโนมัติไปนะฮะใช่เลยค่ะคนส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ทำงานมาส่วนใหญ่นะคะเขาจะเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถก่อนเป็นสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ที่เหมือนเรามีฟิกไว้อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ารายจ่ายคงที่ที่เรามีทุกเดือนเลยหรือบางทีมันเป็นหนี้ผ่อนบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องตัดเราทุกเดือนไปอันนี้ก็คือรายจ่ายคงที่ที่เรามีเนาะอันดับ2ถ้าเขาจ่ายรถบ้านอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเขาไปทำอะไรต่อคะพี่ก็บันเทิงฮะสายบันเทิงก็มีฮะหรือว่าบันเทิงก็อาจจะเกิดจากบัตรเครดิตไปรูดปรื๊ดมาแล้วก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะรายจ่ายอันที่2เลยคือเขาเรียกว่าตามไลฟ์สไตล์ละคราวนี้เราก็แบบใช้กระจุยใช้แหลกละค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวค่าช้อปปิ้งฟิตเนสเสริมสวยผู้หญิงเนาะแล้วก็มีของผู้ชายก็มีของเล่นที่มีทุกเดือนต่อเขาเรียกว่าอะไรนะหลายอย่างเลยค่ะของเล่นผู้ชายมันไม่มีแล้วไม่มีไม่อยากโทรเราโทรเดี๋ยวเราจะโดนลูกเพจว่าของมันต้องมีบางอย่างให้ดูให้ดูเรามีอะไรโบว่าแล้วเขาเรียกว่าเลโก้ไม่เลโก้ไมสตรอมมันเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถโปรแกรมให้มันทำนู่นทำนี่ตามที่เราอยากทำได้ซื้อมาเพื่อความบันเทิงของตัวเองนะฮะไม่ได้ซื้อมาไม่อยากจะถามเลยว่าของเล่นชิ้นนี้เท่าไหร่หลายตังค์ก็นี่แหละมันเป็นไลฟ์สไตล์ไงก็ที่ยกตัวอย่างให้ดูว่าโบบอกนั่นแหละว่ามันก็มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายมากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับรายจ่ายของแต่ละคนด้วยนะอันนี้พอเราจ่ายคงที่แล้วเราก็ใช้จ่ายตามรายจ่ายเต็มที่แล้วสุดท้ายค่ะส่วนใหญ่เลยนะในประเทศนี้ส่วนใหญ่เลยเงินก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วแต่จริงๆมันมีรายจ่ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราควรจะจ่ายเพื่อมันเลยก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับการออมการลงทุนซึ่งในวันนี้โบเอาคนทั่วไปเลยว่าเอามาให้ดูว่าเขาจ่ายคงที่ผันแปรแล้วก็หมดแล้วแทบจะไม่ค่อยมีในเรื่องของออมลงทุนด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆแล้วอะค่ะเราควรจะเหมือนแบบกลับกันเนาะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก่อนถ้าเราทำแบบเนี้ยจ่ายบ้านจ่ายรถจ่ายตามไลฟ์สไตล์เราจะไม่มีเงินเหลือถูกต้องไหมคะพี่แต่มันจะมีน้องหลายคนเขาก็จะบ่นนะบัวว่าโอ้ยรายได้ก็แย่แล้วตอนนี้โดนลดเงินเดือนอีกจะให้มาออมมาเอิมอะไรตอนนี้เอาแค่เอารอดไปวันๆก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่เขามีปัญหาอย่างนี้อยู่จริงนะแล้วก็บอกว่าได้ยินกันบ่อยอันนี้จะช่วยเขาหรือให้ไอเดียเขายังไงแต่จริงๆโบอ่ะจะให้ไอเดียยังไม่ได้จนกว่าโบจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรายจ่ายเขาว่าตามรายจ่ายเขาใช้อะไรไปบ้างมันคือนี้หรือมันคือวอนถ้านะตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มีเยอะอ่ะมันคือจะต้องทำในเรื่องของเราต้องพิจารณาว่ารายจ่ายเราอ่ะมันเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไหมหรือว่าเราสามารถลดหรือปรับได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะรายจ่ายไม่ได้อ่ะพี่หนูต้องแหมต้องกินกาแฟทุกวัน
เออต้องแบบใช้แพ็กเกจนี้แพ็กเกจนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์เรามันลดไม่ได้ในช่วงนี้รายได้มันเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันก็ลำบากนะครับถูกต้องค่ะใช่เลยยกตัวอย่างให้ดูมียกตัวอย่างสักอันนึงนะเอาตัวเองเลยแล้วกันคือด้วยความที่สอนลูกศิษย์แล้วก็ลองมาทำของตัวเองค่าใช้จ่ายมือถือในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยพอเราสมัครไปนานๆเราก็ลืมเนาะมันมีโปรออกมาใหม่ๆเยอะโดยเราไม่รู้ตัวแล้วก็พอเราไปเช็คโปรล่าสุดเฮ้ยอันดับแรกทำไมเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามันลดลงไปจากที่เราเดิมที่เราเคยจ่ายลดไป 50% น่ะแล้วอินเทอร์เน็ตได้สปีดไวกว่าเดิมด้วยอ้าวเปลี่ยนสิตอนเปลี่ยนปุ๊บก็มีความเคืองเล็กๆว่าทำไมเราไปสมัครแค่นี้ทำไมไม่บอกเราแต่เราก็เข้าใจเหมือนกันแหละเขาจะบอกเราทำไมล่ะถ้าเขาบอกเราเขาก็เสียรายได้ใช่ไหมอันนี้เราก็ลดได้ครึ่งนึงแล้วนะมือถือเหมือนกันนะโปรโมชั่นมือถือเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในแต่ละค่ายเนี่ยถ้าดูบินในมือถือดีๆนะน้องโบพี่เจอว่าบางอย่างเราแทบไม่ค่อยได้ใช้อะแต่มันอยู่ในนั้นอะมันเป็นแบบออปชั่นเพิ่ม100 บาท150อย่างเงี้ยแล้วพอเรามานั่งเมื่อก่อนมันจะแอดเสริมตลอดเนาะถูกมันเขาไม่บอกเราด้วยนะว่ามันเราไม่ค่อยได้ใช้ต้องเราถ้าพี่เพิ่มกดไปมันอาจจะเพิ่มเลยไม่เมโลดี้นู่นนี่นั่นใช่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัดออกปรากฏว่าแพ็กเกจมือถือจาก1,000 กว่าบาทเหลือประมาณ990 กว่าบาทเนี่ยก็หายไปก็ได้คืนมา500อ่ะได้คืนมาใช่อินเทอร์เน็ตก็ได้คืนมา500คือแบบดูเหมือนมันเป็นเรื่องดูเหมือนยุ่มยิ้มเนาะแต่ว่าโอ้โหเดือนนึงได้คืนมา500ผมว่า500นี่ก็ไม่น้อยนะฮะปีละ6,000นะใช่มั้ยใช่หรือว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีโปรโมชั่นที่ร่วมกับแบบพวกบัตรเครดิตเยอะนะคะที่แบบได้น้ำฟรีได้ไอติมฟรีได้อะไรฟรีอย่างเงี้ยนะคือมันก็ทำให้เราอะลดรายจ่ายลงได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเงินของเราไปจ่ายเองเนาะไหนๆเราก็ใช้บริการของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เอาแต้มไปแลกก็เหมือนกันเวลาเราสั่งอาหารเดลิเวอรี่อะก็เราเรียนรู้จากภรรยาเนาะภรรยาเขาจะเป็นคนที่ละเอียดเรื่องพวกนี้มากเมียผมก็ทำบัญชีครัวเรือนนะเขาแบบเขียนด้วยซ้ำนะแล้วแต้มมีในมือถือมีในอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเวลาเราจะสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยเอาแต้มไปแลกส่วนลดเออไม่ธรรมดานะคนคิดอย่างนี้เออเราก็เห็นอุ้ยลดทำไม30-40 บาทอุ้ยจริงๆมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไปประมาณหลายๆครั้งมันรวมกันถูกค่ะใช่ใช่เนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญเลยว่าเราต้องให้ใส่ใจแบบในเรื่องของรายจ่ายเรานิดนึงว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรเผื่อมันลดปรับได้จริงๆมันมีหลายๆอย่างมันเป็นตัวช่วยเราเนาะในยุคนี้นั่นแหละค่ะอยากจะถามทางบ้านเหมือนกันที่ดูกันอยู่ไม่เยอะเนี่ยเนื่องจากวันนี้เราเป็นตอนแรกเนาะเทคนิคการประหยัดในช่วงโควิดมีอะไรบ้างลองมาแชร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะคุยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องบางเรื่องที่พวกเราพูดกันเนี่ยเอามานำเสนอเหมือนกันว่าเออบางเทคนิคเราสองคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนก็ได้เทคนิคบางที่แบบมีล้ำๆแชร์กันมาได้ทำกับข้าวกินเองก็ถือเป็นเทคนิคนะก็ประหยัดเหมือนกันนะครับแต่กับโบทำกับข้าวกินเองแล้วดันเปลืองขึ้นค่ะเพราะว่าทำไม่เป็นเราซื้อของเกินปริมาณอ๋ออุ้ยผมซื้อทีก็ซื้อเยอะแต่ว่าแบ่งกินว่าวันนี้ทำเรื่องนี้มะรืนทำเมนูไหนก็คือใช้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละสลับไปสลับมาส่วนหนึ่งเราก็มีความกลัวด้วยแหละซื้อมากๆซื้อบ่อยๆเราก็ไม่มั่นใจเนาะเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันโอกาสเรื่องโควิดมันเป็นกันง่ายจริงๆช่วงโควิดอ่ะรายจ่ายเราถ้า work from home อะค่ะเหมือนรายจ่ายเราจะลดลงเนาะแต่ถ้าเราไม่เพิ่มไม่ CF ไม่อะไรแบบนั่งอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ไปเรื่อยๆออนไลน์อย่างเงี้ยจริงๆ work from home รายจ่ายที่มันหายไปมันคือเรื่องค่าเดินทางมากกว่านะพี่ว่าแต่รายจ่ายมันกลับเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟอะสูงขึ้นอันนี้ใครด้วยไม่เห็นด้วยนำเสนอได้นะครับว่าจริงหรือเปล่าค่าน้ำค่าไฟสูงขึ้นค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพื่อการทำงานที่บ้านก็ต้องจ่ายมากขึ้นลูกหลานใครมีลูกมีหลานต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องซื้อครอบอีกใช่ไหมไปมา work from home อาจจะไม่ได้ช่วยประหยัดเงินในเชิงของการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเท่าที่ควรบางคนนะทำงานที่ออฟฟิศออฟฟิศมีสวัสดิการเรื่องอาหารให้อ๋อค่ะโรงงานเขาก็ประหยัดเนาะแต่พอคราวนี้มาอยู่บ้านโอ้โหยังกินตลอดเวลาเลยอะก็อาจจะหนักได้นะครับนั่นแหละค่ะเราก็เลยต้องกลับมาเรื่องของการวางแผนรายรับรายจ่ายเราเนี่ยแหละค่ะพี่นั่นสิไปยังไงต่อดีเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าต้องเอาตัวเลขมาให้เขาดูไหมเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างจะได้จริงๆแล้วอ่านเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูเนาะที่เอาขึ้นมานะคะเมื่อกี้นี่เป็นตัวเลขเหรอใช่
อยากให้ทุกคนนะคะลองเช็คดูของตัวเองเอาแบบง่ายๆเลยนะคะลองเอารายได้ค่ะลองมาตั้งดูว่ารายได้ของเราเนี่ยอย่างเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมเนาะเราตั้งดูว่ารายได้เดือนเนี้ยมาเท่าไหร่นะคะสมมุติว่ารายได้ตอนแรกเลยเราประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วเรามีรายจ่ายคงที่เช่นอ่ะสมมติเราผ่อนบ้านละกันเราไม่ได้ผ่อนรถผ่อนบ้านสัก 15,000 นะคะแล้วอย่างอื่นเนี่ยเราใช้กับไลฟ์สไตล์ของเราเลยใช้กินอยู่ใช้จ่ายนะคะประมาณ 10,000 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายจ่ายของเรารวมแล้วเดือนนี้ประมาณ 25,000 แปลว่าเดือนนี้เราจะเหลือนะคะเหลือเงินประมาณ 5,000 บาทซึ่งมันดีมากๆเลยที่ผลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นบวกเนาะครับแล้วเราลองมาต่อที่เดือนกันยาสมมตินะคะเดือนกันยาดันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโควิดเริ่มนานแล้วบริษัทเริ่มแบบเฮ้ยฉันขอลดเงินเดือนหน่อยสัก 5,000 อย่างเงี้ยค่ะเจอมั้ยคะช่วงนี้ลดโดนลดกันเยอะเนาะโดนกันทั่วหน้าใครโดนคอมเมนต์มาได้นะคะว่าโดนลดไปประมาณเท่าไหร่บางคนโดนเรื่องนี้โดนเรื่องของเคยมี OT ใช่ไหมพอโควิดมาเขาก็ตัด OT ไปเพราะบางทีเขามอง OT เป็นรายได้ด้วยก็ใช่ค่ะถูกต้องเลย OT เนี่ยจะตัดกันง่ายมากแล้วถ้าสมมุติคนนี้ค่ะกันยายนมีเข้าแค่ 25,000 เองแต่เขาก็ยังมีรายจ่ายเท่าเดิมซึ่งบ้านมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ไปพักชำระหนี้หรือไปคุยกับธนาคารก็จ่าย 15,000 เหมือนเดิมอยู่แล้วเราลองดูว่าเรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้ตั้งตัวเราก็ใช้จ่าย 10,000 เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดือนนี้เงินก็กลายเป็นว่าเราไม่เหลือละเราเป็นศูนย์พอเรารู้อย่างเงี้ยว่าเราเดือนนี้เงินไม่เหลือแล้วค่ะกันยายนเราก็ลองดูว่าเฮ้ยฉันปรับบ้านไม่ได้เนาะแต่ฉันอาจจะปรับรายจ่ายแบบส่วนตัวลงได้พอได้บ้างไหมถ้าพอได้บ้างลองดูนะคะถ้าตุลาได้ประมาณ 7,000 อย่างนี้ลดไป 3,000 ลดไปนิดนึงเราก็ยังมีเงินเพิ่มมาอีก 3,000 บาทนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราเป็นบวกทันไหมคะทุกคนพอพฤศจิกายนปรากฏว่าโควิดยังนานต่อค่ะวัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึงเงินเดือนลดลงไปอีกเจ้านายบอกไม่ไหวแล้วฉันขอลดเหลือ20,000ปรากฏว่าเราขยับขยายอะไรไม่ได้แล้วสุดแล้วจริงๆที่ประมาณรายจ่ายเท่านี้15,000กับ7,000เราก็จะติดลบ2,000ละอันนี้คือ forecast ทุกคน forecast ล่วงหน้าได้เลยนะสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเผื่อว่าบริษัทเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพอรู้นโยบายอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราลองใส่ล่วงหน้าไว้เลยเผื่อแบบ worst case ไว้เลยค่ะช่วงนี้โลกสวยเกินก็ในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้แล้วถ้าธันวาอย่างเงี้ยบริษัทบอกว่าเฮ้ยฉันให้แบบปิดกิจการละอยู่ไม่ไหวละเลิกใช่ค่ะรายได้กลับเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นเดือนนี้ติดลบเต็มๆเลยเอาต้องมีแบบติดลบ 22,000 ละแล้วโบสมมุตินะคะว่าถ้าคนคนนี้มีเงินออมค่ะอยู่ในธนาคารตอนแรกเก็บไว้ตอนนี้เลย 50,000 บาทแล้วเขาโดยรวมเนี่ยเขาติดลบประมาณ 16,000 แสดงว่าเขาต้องดึง 16,000 เนี้ยมาใช้จากเงินเก็บ 50,000 บาทของเขา uh-huh. กลายเป็นว่าสิ้นปีเนี้ยเขาจะมีเงินเหลือ 34,000 ค่ะพี่พีครับอยากให้ทุกคนลองคำนวณแบบนี้ดูลองใส่แบบง่ายๆไม่ต้องแบบอะไรซับซ้อนค่ะก็คือเอารายจ่ายรายรับรายจ่ายของเรามากางดูว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ในสิ้นปีเราสิ้นปีเนี้ยบริษัทปิดกิจการไปแล้วเนาะเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามกราเราอาจจะไม่มีงานไม่มีรายได้แล้วใช่ไหมคะแต่เรายังมีรายจ่ายอยู่คราวเนี้ยเรามาดูกันว่าถ้าซีนาริโอที่ฉันตกงานละเดือนมกราคมรายจ่ายยังมีอยู่เดือนละ 22,000 แสดงว่าถ้าหารกันดูเราอยู่ได้อีกประมาณ1ปี1เดือน1เดือนกว่าๆเองนะคะเดือนครึ่งเดือนครึ่งใช่อันนี้คือชีพจรเรากำลังจะหมดลงแล้วค่ะพี่พีเหมือนหายใจริบหรี่ริบหรี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่เราทำอย่างนี้ได้มันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องหาทางออกแล้วนะเตรียมไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าลองหารายได้เสริมไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่พีเพื่อให้มีโอกาสดีๆเข้ามามีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะอยู่ได้ด้วยรายได้ทางเดียวไม่ได้ละเดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการจำลองงบรายรับรายจ่ายของเราโดยที่น้องโบยกตัวอย่างดีมากก็คือบอกว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะขอให้คิดว่า worst case เลยว่าวันนี้ถ้าเราทำงบด้วยกันเนาะรายรับเมื่อกี้โบบอกแล้วรายรับเนี่ยถ้าเราเป็นคนทำงานเรามีรายรับทางเดียวก็คือเงินเดือนเรานั่นแหละนะครับรายรับหรือรายได้แล้วก็เราก็ลองดูเลยค่าใช้จ่ายคงที่บ้านรถ
ต้องผ่อนเนาะสายวิกรและค่าใช้จ่ายผันแปรก็กินอยู่หลับนอนนะครับใช่ค่าค่ะสาธารณูปโภคต่างๆค่าบัตรเครดิตเฉลี่ยเอาก็ได้ถ้าอยากจะคิดแบบให้รู้เลยวันนี้นะครับแล้วดูคงเหลือแล้วทำแบบพวกเราทำเลยนะตามตารางนี้แล้วคิดเลยว่าสิ้นปีนี้บริษัทเราปิดแน่ผมไม่ได้ให้หมายความว่าให้มันเกิดขึ้นจริงแต่เพื่อการคำนวณจะได้รู้สภาพว่าถ้ามันเกิดเลวร้ายที่สุดอ่ะนี่คือกรณีเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแล้วก็ขอเพิ่มนิดนึงก็คือว่าสิ่งที่โบนำเสนอเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเงินที่ได้จากการเลิกจ้างนะครับอันนั้นเราไม่เกี่ยววางไว้ก่อนแต่เอาแค่นี้ให้เห็นภาพก่อนว่าสถานการณ์สุดท้ายของเราถ้าทุกคนคำนวณโดยที่มีเงินเดือนเท่านี้แล้วค่อยๆลดลงไป 20% 25% หรือตามเนี้ยเราจะได้รู้ว่าณจุดนี้อยู่หรือไปใช่ค่ะจะได้รู้แค่อยู่หรือไปแต่ส่วนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีประกันสังคมมาช่วยหรือมีนู่นนี่นั่นอันนั้นไม่เดี๋ยวว่ากันเอาแค่นี้ก่อนเพราะตรงส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นเนาะใช่อันนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเนาะถูกต้องเอาเป็นว่าช่วยกันคำนวณนะครับทำไปด้วยกันนั่นแหละไหนๆมากันแล้วเนี่ยตอนผมว่ามันเป็นเรื่องที่กลับมานั่งคิดดูดีๆมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้แต่ข้อดีถ้ารู้เนี่ยมันจะง่ายเพราะอย่างที่โบบอกมันจะกระตุ้นให้เราหาทางรอดเองไงหาทางรอดแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่พีมันอยู่ประมาณ1เดือนกว่าเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบพวกเงินฉุกเฉินนะคะที่เราต้องมีไอ้เงินฉุกเฉินเนี้ยคือโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามีไว้อะเรามีเพื่ออะไรเพื่อตกงานเพื่อขาดรายได้ซึ่งณตอนโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เราไม่มีโอกาสตกงานอย่างนักบินแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยค่ะมันยังเป็นไปได้เลยในเมื่อกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเคยเป็นกลุ่มคนที่อาชีพสูงมาก่อนอาชีพแบบรายได้สูงมาก่อนเนาะมันยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ละเราเตรียมตัวเองไว้ก่อนดีกว่าในเรื่องของเงินฉุกเฉินเนาะวันนึงที่เราลำบากขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครด้วยเพราะเรามาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสิ่งที่เราออมมาเนาะสิ่งแรกหลังจากที่เราเหลือรายรับแล้วค่ะรายรับรายจ่ายเหลือละมีรายเหลือให้ออมเงินฉุกเฉินก่อนเนาะซึ่งส่วนนี้ค่ะพี่พีโบแนะนำเลยว่านับปัจจุบันคือถ้าตามตำรามัน 3-6 เดือนของรายจ่ายหมายความว่าถ้าสมมติฉันตกงาน6เดือนฉันก็ยังอยู่รอดพอเข้าใจไหมคะพี่ยังอยู่รอดในถ้าเกิดรายจ่ายตามที่คำนวณเนี่ยตามตัวอย่างก็คือรายจ่ายก็คือ 22,000 ใช่ค่ะถ้าบอกว่า6เดือนก็คือ22คูณ6เข้าไปคูณ6ใช่แสดงว่าเรามีเงินเก็บเหลือพอที่จะตกงาน6เดือนแล้วยังมีเงินมาจ่ายรายจ่ายที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือนอยู่เนาะแล้วช่วงเนี้ยถ้าเรามีเงินฉุกเฉินแปลว่าเรายังมีแบบว่าเวลาที่จะหายใจหายคอเวลาที่จะคิดจะทำอะไรต่อแต่ถ้าเราไม่มีเลยมันเหมือนหนูที่แบบเหมือนอยู่แบบสุดทางแล้วอะค่ะหนีไปไหนไม่พ้นสมองเราก็จะถูกบล็อกทันทีเนาะเครียดคิดอะไรต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทำงานอะไรต่อไม่รู้จะหาอะไรได้เสริมตรงไหนคือมันจะบล็อกทุกทางเลยเพราะเราอยู่ในภาวะเครียดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเวลาซื้อแบบความคิดซื้อสติให้ตัวเองดีกว่าด้วยการที่มีเงินฉุกเฉินใช่ชอบมากเลยที่โบบอกซื้อสติน้องๆหลายๆคนมักจะตัดพ้อน้อยใจอินบ็อกซ์มาหาผมอยากจะลาออกทะเลาะกับเจ้านายไม่ชอบเพื่อนร่วมงานบริษัทไม่ดีนู่นนี่นั่นผมคิดว่านะครับเหตุผลที่ดีว่าเราจะลาออกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ผมให้ผมว่าสิ่งที่น่าจะช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายที่สุดก็คือลองทำงบการเงินตัวเองแบบนี้ดูดีกว่าว่าพี่พูดก่อนงั้นพี่พูดก่อนถ้าเกิดจะออกอ่ะแล้วดูว่าเรามีเงินเหลือพอที่จะโคเวอร์ค่าใช้จ่ายไปได้กี่เดือนเพราะเราก็ตอบไม่ได้นะครับถ้าน้องๆออกไปเพราะได้งานใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าน้องๆออกไปโดยไม่มีงานมารองรับเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งพึ่งภาระที่มีมันต้องมาพึ่งพาเงินเก็บที่เรามีแล้วมันโอเคไหมมันจะไปได้ไหมไอ้นี่ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักดูนะฮะใช่ค่ะแล้วโบอยากแชร์นิดนึงค่ะก่อนที่โบจะลาออกมาทำงานนี้ได้ค่ะโบก็เคยเป็นพนักงานที่ทำงานประจำมาก่อนเนาะแล้วสิ่งที่ทำให้โบตัดสินใจออกได้ค่ะเหมือนที่พี่พีพูดเลยคือการที่โบเอารายรับรายจ่ายของโบอะค่ะมากลางเลยระหว่างที่ก่อนที่โบจะลาออกโบทำอาชีพเสริมก่อนเนาะก็คืออาชีพนี้นะคะอาชีพวางแผนการเงินเนี่ยแหละแล้วก่อนจะออกอะค่ะโบก็เลยแบบว่าเอา
สิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดูว่าเราอ่ะมีรายได้พอไหมสําหรับการลาออกมารายรับแต่ละเดือนมันพอกับรายจ่ายหรือเปล่าแล้วที่เหลือโบอยู่ได้กี่เดือนถ้าสมมติว่าออกมาแล้วแบบมันไม่มีลูกค้าเลยไม่มีใครแบบให้เราวางแผนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดแบบ worst case เลยนะแต่เรารู้อยู่ว่าเราอ่ะทำงานเป็นคนทำงานเป็นคนแบบว่าตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิด worst case ไว้ก่อนว่าอยู่ได้เท่าไหร่พอคิดแล้วมันอยู่ได้ก็เลยออกเลยนี่ไงนี่เขาเรียกว่าแผนการลาออกของโบเนี่ยชัดเจนก็คือแผนการเงินมันควรจะต้องเป็นแผนการลาออกทุกครั้งน้องๆ นะครับต้องเรียกน้องๆแหละรุ่นนี้ก็รุ่นใหญ่แล้วจะออกจากงานนะพี่โบหรือว่าน้องโบเขาบอกแล้วนะครับว่าแผนการเงินต้องควบคู่กับแผนที่เราจะลาออกจากงานด้วยเพราะถ้าเกิดลาออกแล้วขอเพิ่มนะเกิดออกเพราะทนไม่ไหวอันนี้เข้าใจได้บางทีสุขภาพจิตมันเสียอยู่กับคนเฮงซวยในที่ทำงานมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะตัดสินใจได้ง่ายถ้าเรามีเงินมีสำรองเอาไว้คำนวณแล้วหยาบๆแบบที่เรายกตัวอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไปแล้วยังมีความสุขมากกว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีงานใหม่แล้วมันยังรองานที่ใหม่อยู่แล้วบังเอิญว่าเฮ้ยมีคนมาชวนเราไปทำงานด้วยแต่ก็คิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไปที่ใหม่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้การมีเงินสำรองไว้มันก็เหมือนเป็นหลักประกันว่าถ้าต้องกับเหยียบกับระเบิดใช่ไหมเราก็ไม่ตายไงใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราก็ยังชีวิตเราก็ยังดำเนินต่อไปได้ถูกต้องนี่บางทีเรื่องเงินมันเป็นเรื่องผมก็พยายามสอนนิสิตนักศึกษานะเพราะก็เป็นเรื่องยากมากเลยที่แบบจะให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่มาทำไม่ลองทำจากรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะมองยากมากเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะพี่เรื่องรายรับรายจ่ายเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันอ๋อให้เราบันทึกใช่ค่ะแต่ผมก็ไม่ได้ละเอียดยิบขนาดนั้นนะแต่บางคนเขาละเอียดมากของผมเองเนี่ยผมจะมีความระดับความละเอียดอยู่ประมาณสัก 70% อ่ะ 70-80% เท่านั้นเองแต่ผมรู้ว่าค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของผมคืออะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เกี่ยวกับการกินอยู่เนี่ยเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิงของผมอ่ะผมก็จะรู้ว่าช่วงเดือนไหนต้องซื้อช่วงเดือนไหนต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำจนมันเป็นออโต้มั้งมันก็เลยเดาได้ว่าน่าจะหยุดไม่ใช่เดาดิคาดการได้มันต้องไม่เกินประมาณนี้เราต้องมีเงินสดแล้วอยู่ในมือประมาณนี้เราต้องลงทุนอะไรในแต่ละเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีโพยของผมเลยอะว่าหลายคนไม่จดแต่ก็รู้เหมือนพี่เนี่ยแหละค่ะครับจำเอาอย่าจริงๆจะบอกไม่จดก็ไม่ใช่มีทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะถึงขนาดอาจจะไม่ได้ละเอียดใช่แล้วไม่ได้ใส่ใน Excel ด้วยชอบเขียนมือมากกว่าชอบเขียนมือมากกว่า มันมีกรณีนี้น้องโบถ้าเกิดว่าเขาทำแบบที่เราแนะนำแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ไหวแล้วอะแต่บริษัทตอนนี้ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะแต่ว่าไม่ได้แย่ถึงขนาดปิดกิจการแต่มันแย่ตรงที่ว่ารายได้มันลดลงเรื่อยๆจนเพดานของเงินได้มันติดลบแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเริ่มเยอะแล้วมันลดไม่ได้ด้วยคราวนี้ทางเลือกที่จะทำมันมีอะไรบ้างจริงๆเราค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยลดไม่ได้ต้องดูว่าลดไม่ได้จริงไหมอย่างสมมติว่าถ้าตอนนี้มันมีนโยบายที่ทางธนาคารนะคะออกมาช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องของสินทรัพย์ชิ้นใหญ่เช่นบ้านหรือพวกรถบางทีเขาก็ให้แบบเหมือนพักชำระหนี้ไปก่อนหรือในเรื่องของค่างวดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนได้ถ้าชิ้นใหญ่มันพอปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้อะค่ะมันก็ย่อมทำให้สภาพคล่องเรากลับมาส่วนหนึ่งแล้วนะไม่แต่ว่าบางคนเขาก็มีปัญหาไงว่าถ้าพักชำระหนี้แต่ดอกเบี้ยมันไม่ได้หยุดนี่อ๋อใช่ค่ะดอกเบี้ยตอนปลายเงี้ยโบมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะจริงๆบางทีเราก็ต้องดูว่าบวกลบแล้วอะค่ะอันไหนที่เรายอมที่จะแลกมากกว่ากันเราอยากได้สภาพคล่องคืนมาเพื่ออย่างอื่นไหมหรือวันนี้เราเลือกที่จะจ่ายเหมือนเดิมแล้วเราก็ถ้ารายได้มันเหมือนรายจ่ายลดไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาวิธีเพิ่มรายได้ค่ะสุดท้ายแล้วมันคือสมการง่ายๆที่มันหนีไม่ได้จริงๆหาลดไม่ได้ก็ต้องไปหารายได้มาเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพิ่มที่เมื่อกี้ที่โบพูดเนาะว่าคือเวลาธนาคารเขามีมาตรการ
พักชำระหนี้จะกี่เดือนก็แล้วแต่นะผมก็พักนะเมื่อตอนช่วงแรกเราต้องมองมุมนี้นะถ้าเราขาดสภาพคล่องขาดสภาพคล่องก็คือเงินสดไม่มี หรือเหลือน้อยมากมันมีความสุ่มเสี่ยงเพราะบางสิ่งบางอย่างเราจะเป็นต้องซื้อเพื่อดำรงชีวิตถ้าเราขึงไม่ยอมไปเจรจาพักชำระหนี้เพราะเราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเสียดอกเบี้ยตอนปลายเยอะคำถามคือแล้วเราจะเอาเงินสดจากไหนมาเพิ่มสภาพคล่องให้ตัวเองหลายคนทำอย่างนี้ครับหลายคนคิดว่าการไปพักชำระหนี้ธนาคารเนี่ยเป็นการสร้างปัญหาให้ตัวเขาในอนาคตแต่เขาเลือกแก้ปัญหาระยะสั้นโดยการใช้เงินด่วนจากบัตรเครดิตมาเป็นเอาเงินนั้นออกมาเพื่อใช้ในช่วงระยะสั้นอันนี้ผิดมากเลยนะเพราะคุณไปเอากู้หนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนใช่ค่ะเอาดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงมาใช้ชั่วคราวอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะมีปัญหาลามไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นหนี้พลุงคือเหมือนแทนที่จะมีเจ้าหนี้รายเดิมที่ก็คือหนี้บ้านอย่างเดียวแล้วก็ยืดไปเงินเดือนได้น้อยหน่อยแต่ก็จะมีส่วนต่างกับการว่ามีเจ้าหนี้เพิ่มก็คือเจ้าหนี้บัตรเครดิตด้วยมีหนี้เพิ่มด้วยไม่คุ้มเลยจริงๆไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับแล้วบางคนพอสะดุดกับรายไปกู้บัตรเครดิตมาแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเหมือนแบบอยากไปโปะบัตรเครดิตก็ไปกู้คนอื่นมาอีกทีนึงคือมันพวงโยงใยกันไปหมดเลยเขาเรียกว่าวงจรอุบาทแล้วฮะก็คือเป็นหนี้เจ้าแรกไปกู้หนี้เจ้าใหม่มาจ่ายเจ้าแรกใช่ไหมพอเจ้าแรกเคลียร์ไอ้เจ้าที่สองก็เป็นกลายเป็นเจ้าเก่าก็ต้องไปวนอยู่เงี้ยวนนี้ไปเรื่อยๆมันไม่สามารถออกจากหลุมนี้ได้สักทีเนาะแล้วพออยู่ในวงจรความเป็นหนี้นะคะสมองบล็อกทันทีเลยคือไม่มีเวลาว่างคิดอย่างอื่นเลยวันคิดว่าเอาอันนี้ไปโปะตรงนี้เอาดึงอันไหนคือวนเวียนไปหมดแล้วทำไมไม่ขายล่ะคนยอมใช่คนยอมขายน้อยจากประสบการณ์โบวางแผนการเงินคนมาเยอะเขาก็รู้อยู่แล้วนี่ครับตัวไหนที่มันทำให้เขาเป็นหนี้ทำไมเขาไม่ขายทิ้งอะครับคือเขารักในสิ่งนั้นเหมือนมันเป็นหน้าตาเหมือนเป็นอะไรด้วยอะค่ะที่เขาเหมือนให้สังคมเขาเห็นว่าฉันมีคนกลุ่มเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าโบมีข้อมูลตรงนี้ไหมนะแต่ผมขอถามเลยนะระหว่างถ้าเกิดวันนี้ถังแตกสุดๆนะถังแตกนี่คือไม่มีเงินแล้วนะระหว่างขายบ้านขายคอนโดแล้วกันกับขายรถเราคิดว่าคนตัดสินใจเลือกขายอะไรก่อนเอาแค่ตัดสินใจนะไม่พูดถึงว่าอันไหนขายง่ายกว่าหรือขายยากกว่านะอยากรู้ว่าคนคิดว่าคนเป็นหนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขามีรถและมีคอนโดถ้าถึงคราวแย่จริงๆเขาอยากจะเอาอะไรไปขายหรือไปจำนำก่อนไม่มีคนตอบไม่เป็นไรนะมันรายการเราจะเป็นอย่างนี้ฮะไม่มีแกหรอกฮะโบคิดว่าเขาเอาอะไรไปจำนำก่อนจริงๆหรอโบว่าเอารถหรือเปล่าคะจำนำง่ายกว่าแรกแรกไม่เอาไงคือพี่บอกว่าไม่เอาว่าอันไหนง่ายหรือยากกว่าแต่แรกแรกของคนส่วนใหญ่เอาคอนโดดีกว่าเขาจะเลือกเอาคอนโดพยายามจะขายคอนโดในช่วงวิกฤตแปลกไหมทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วคอนโดเมื่อเกิดวิกฤตปุ๊บเป็นสินทรัพย์ที่ออกตัวช้าและก็ยากที่สุดถูกต้องแต่รถยนต์เนี่ยเอาไปตึงง่ายมากไปเลยทะเบียนเรียบร้อยเอาไปหรือว่ารถยนต์ที่ผ่อนมาแล้วเนาะครึ่งทางหรือผ่อนมาแล้วสักปีเนี่ยไปขอเอาเป็นเงินออกมาได้ด้วยนะไปกู้วงเงินเพิ่มเป็นเงินออกมาได้ด้วยเขาไม่ทำเขาไม่รู้อันที่หนึ่งเขาไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตรงนี้สองรถไม่ยอมขายเพราะว่ามันเป็นหน้าตาเพราะเมื่อกี้พี่อะไรบอกเป็นหน้าตาหน้าตาทั้งที่เพราะว่าเราไม่สามารถยกบ้านไปตั้งให้เขาดูได้เนาะเวลาเราไปติดต่อแต่รถเนี่ยใช่เลยแล้วรถตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขับเนาะอยู่บ้านอะไม่ได้ไปไหนอะโบยังต้องสตาร์ทบ่อยๆเลยบุกลัวว่าเดี๋ยวถ้าขับทีแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ผมเคยมีลูกน้องนี่แหละมีปัญหาเรื่องเงินนี่แหละก็เรื่องนี้เหมือนกันก็เรียกมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาตัดสินใจที่จะขายคอนโดมากกว่าตัดสินใจแยกขายรถทั้งที่คอนโดเนี่ยก็อยู่ห่างจากบ้านเขาไม่ถึง500 เมตรอะผมก็ไม่รู้จะซื้อทำไมคอนโดบ้านก็อยู่ตรงนั้นอะน่าจะชอบทำเลจนู่นนี่นั่นไม่ก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากอยู่บ้านทั้งที่เขาเป็นลูกคนเดียวเลยนะเขาอยากมีชีวิตอิสระอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุผลไลฟ์สไตล์แต่ละคนมันบ่งบอกปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยนะครับใช่ค่ะก็นี่ก็คือเรื่องราวที่ผมว่าเวลา
คนเขาเครียดเรื่องเงินอ่ะจริงๆยอมรับอย่างที่โบพูดนั่นแหละเหมือนต่อให้เงินเดือนเยอะแต่หนี้สินมันเยอะมากก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าต้องทำยังไงกับชีวิตนะครับพี่เคยได้ยินคำคมนี้ไหมคะหาเก่งไม่เท่าเก็บเก่งหาเงินเก่งไม่เท่าเก็บเงินเก่งเก็บเงินเก่งไม่เท่าบริหารเก่งบริหารเก่งก็ไม่เท่าปกป้องทุกอย่างแล้วรอบด้านคิดแล้วรอบด้านว่าเราจะบริหารยังไงผมเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะผมคิดว่าใช้ไปเลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราหาเงินมาได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรายังหาได้อยู่ก็ไม่ต้องสนใจมันแต่จริงๆพอถึงจุดนึงนะ เริ่มอายุเยอะร่างกายเริ่มเสื่อมถอยมันก็เริ่มเห็นสัจธรรมว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวเว้ยเราจะทำงานแบบเดิมน้องๆดูนะทำงานเหมือนเดิมตอนอายุ25 26เนี่ยแล้วคิดว่าตอนตัวเอง35 36จะทำงานแบบนั้นจะไหวเหรอมันเริ่มไม่ได้เหมือนกันนะแล้วพอวันที่45 46นะจะมาทำงานเหมือน35ก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยนะตั้งแต่วันแรกๆนะโอ้โหลำบากมากจะมาแล้วเด็กสมัยนี้ค่ะอยากพักเร็วด้วยอยากเกษียณเร็วแค่40 45อยากเลิกแล้วได้สิไม่เห็นยากเลยก็คือวันที่1วันที่16ไงก็ซื้อไปซื้อไปเรื่อยๆเผื่อจะได้อันนี้อาจจะมีโบเป็นคู่แข่งด้วยนะคะลงสนามกับเขาเหมือนกันก็ซื้อถ้าเกิดเขาเรียกว่าซื้อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดว่าติดกันงอมแงมอย่างนี้มันก็ไม่ไหวไงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหวยนี่คือหรือลอตเตอรี่เนี่ยคือว่า0กับ100เนาะถ้าถูกก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกมันก็หายไปเลยเงินวับทันทีใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องการลงทุนมันจะเป็นอีกแบบนึงมันก็มีเหมือนกันได้จะเสียไอ้ไม่ใช่ได้กับขาดทุนแต่พูดเรื่องเสียนี่มันไม่ใช่ เวลาเชิญครับเชิญน้องพูดก่อนพี่พีก่อนพี่พีพูดเลยผมจะถามต่อว่าเอ้าแล้วคนบางคนเขากลัวเวลาเป็นหนี้เขาไม่กล้าจะไปเขากลัวว่าการไปเจรจากับเจ้าหนี้เช่นธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยกลัวว่าจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือกลัวว่าจะเอาของเขาไปขายกลัวว่าจะบีบเขาทุกทางในฐานะที่โบก็อยู่ในวงการเนี่ยโบช่วยเล่าให้ฟังว่าแบงก์เขาจริงๆเขามีวัตถุประสงค์ยังไงเขาจะยึดจริงหรือเปล่าเขาจะไม่ช่วยเลยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆโบว่านะเราเข้าไปคุยกับเขาให้เขาเข้าใจสถานการณ์ของเราอ่ะแบงก์ชอบกว่าอีกนะคะเพราะเขารู้ว่าเราอยู่ในสเตตัสไหนอันตรายหรือเปล่าแต่ในยุคที่พอเราไม่เคยไปคุยเลยน่ะแล้วถึงเวลาขึ้นมาเราไม่ไหวแล้วแล้วเราหนีเหมือนแบบเกิดหนี้เสียขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบงก์ยิ่งจะไม่ชอบมากกว่าเขาก็เลยพยายามหาทางออกให้เราที่แบบช่วยเราอะค่ะเพื่อที่จะให้เราอะสภาพอะไรต่างๆดีขึ้นแล้วสามารถชำระหนี้เขาต่อได้ในระยะยาวมากกว่าคือแบงก์เขาก็คงไม่อยากไปยึดบ้านเราหรอกมันก็วุ่นวายธุรกิจเขาไม่ใช่มาเอาบ้านคนที่เป็นลูกหนี้เขาเรามายึดบ้านไปขายมันไม่ใช่ธุรกิจของเขาที่แบงค์กังวลมากที่สุดคือกลัวว่าลูกหนี้จะไม่มีความสามารถมาผ่อนชำระหนี้ที่มีกับเขานั่นเองดังนั้นเนี่ยการเจรจากับธนาคารเนี่ยอย่าไปกลัวเขาครับเขาเป็นผู้ให้บริการเราเอาปัญหาไปปรึกษาเขาเลยอย่างที่น้องโบบอกแล้วก็โซลูชันอ่ะมันน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะมีอะไรออกมาที่ทำให้เราหายใจหายคอคล่องไปได้แต่ถ้าเกิดกลัวไม่หนีไม่จ่ายไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะไปเจอความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไม่ชำระต่อเนื่องไปหลายๆเดือนมันก็มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยแล้วแบงก์ก็จะมองว่าเราเจตนาจะหนีแล้วก็มีเรื่องค่าปรับคราวเนี้ยเวลาเราจะไปเจรจากับเขาเพื่อเขาช่วยมันจะยากมากขึ้นเพราะเราโดนไปค่าเสียทีไปโดนค่าปรับมาแล้วไปโดนเรื่องของพฤติกรรมที่มันแบบว่าไม่ดีด้วยผมจะบอกงี้นะครับมันมีข้อมูลนะครับแบงค์ดูเครดิตลูกหนี้ว่าดีหรือไม่ดีเรื่องนึงก็คือการต่อเนื่องสม่ำเสมอในการชำระหนี้ถ้าเรารู้ว่าเดือนหน้ากูไม่มีแน่ๆแล้วสมมติรู้แล้วเดือนหน้าไม่มีแล้วนะรีบไปหาเขาเลยครับบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆครับมอบตัวก่อนเลยฮะมันจะได้แก้ไขกันไปได้เนาะดูเหมือนวันนี้เราคุยเรื่องหนี้นะก็เพราะว่าตอนนี้คนเป็นหนี้เยอะมากแต่ว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยก็คงไม่มีใครเป็นหนี้นะก็ดูแล้วชีวิตชิวๆนะครับก็ขอให้โชคดีถ้าไม่มีหนี้นะฮะผมก็ยังมีหนี้สินอยู่เพราะว่าหนี้บางคนบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะฮะจริงค่ะไม่งั้นอาจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนเหมือนทุกวันนี้เอาแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีเงินออมมีคนถามมาไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่านะ
ดูเหมือนสนใจมากเลยว่ากองทุนรวมกองทุนประเภทไหนที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างสมมติจริงๆแล้วกองทุนลดหย่อนภาษีตอนนี้ค่ะมันมีกองทุน SSF นะคะที่มาแทน LTF แล้วก็กองทุน IMF ซึ่งเป็นกองเดิมต้นตำรับเลยนะคะมี2กองทุนที่สามารถเลือกได้เพื่อลดหย่อนภาษีคือชื่อมันอ่ะก็คือมี SSF กับ RMF ใช่ไหม RMF ซึ่งเมื่อก่อนนะคะตัว LTF ตัวเก่าเนาะมันเป็นการที่เราลงทุนในหุ้นไทยได้อย่างเดียวเท่านั้นเนาะพอ SSF มาแทนเนี่ยค่ะคือเราสามารถลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นละทั้งกองทุนไทยกองทุนต่างประเทศกองทุนทางเลือกต่างๆแล้วเลือกความเสี่ยงได้ไม่ต่างจาก IMF เลยนะคะตั้งแต่แบบว่าความเสี่ยงต่ำยันความเสี่ยงสูงคือสมัยก่อนน่ะตอนที่เขาออกกองพวกนี้มามันก็มีวัตถุประสงค์เขาเนาะ1ก็คือส่งเสริมตลาดทุน2ก็คือช่วยเหลือคนทำงานให้มีเขาเรียกว่าอะไรเงินเพียงพอไว้ใช้ยามเกษียณใช่ค่ะรู้จักเก็บออมด้วยรู้จักทุนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาชวนโบคุยด้วยเพราะว่ามันเป็นประเด็นอันนึงก็คือหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมจะต้องทำยังไงแล้วกองไหนน่าสนใจบ้างแล้วเลิกกันทีนะมีเงินเนี่ยไปฝากแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยล่าสุดที่เช็คมาก็สลึงเดียวนะยังไงก็ไม่คุ้ม 0.25 ค่ะเออสลึงเดียวอะยังไงก็ไม่คุ้มหรือจะไปเก็บเอาฝังตุ่มไว้ก็ยิ่งแย่ใช่ไหมเงินผมว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองดีกว่าว่าให้เงินทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านการลงทุนไปดีกว่าแล้วก็ตั้งเป็นระเบียบวินัยไว้เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเก็บเงินเป็นเงินสดไม่เก่งเพราะว่าเห็นเงินสดไม่ได้ในบัญชีที่อยากจะใช้ก็เลยต้องดัดนิสัยด้วยการที่หักมันไปลงในกองทุนรวมซะเลยหักมันทุกเดือนอ่ะอย่างที่โบบอกพี่พีตอนแรกค่ะว่าจริงๆแล้วรายจ่ายมันมีรายจ่ายการออมการลงทุนด้วยเนาะซึ่งสมมติว่าถ้าเราอ่ะกลับกันเลยพอเงินออกมาปุ๊บเราหักแบบไม่เห็นก่อนเลยหักแบบเหมือนที่สมมติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมคะที่บริษัทชอบมีกันเนาะเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะว่าเงินที่เราโดนหักไปอ่ะมันโดนหักไปตั้งแต่วันแรกที่เงินเดือนออกแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้กับเงินที่มันเข้ามาในกระเป๋าเราอะค่ะแปลว่าเราจะมีเงินออมทุกเดือนต่อเนื่องจริงๆคือเข้ามาปุ๊บหักลงกองทุนลงอะไรก่อนเลยเราก็คิดก่อนว่าเราอะรับได้ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือเอาง่ายๆอย่างต่ำอาจจะ 10% ก็ได้หักออมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสมมติมี 30,000 เหมือนเมื่อกี้ออมเดือนละ 3,000 ก่อนแล้วที่เหลือเราก็ค่อยเอาไปใช้พวกจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรไปสุดท้ายเราเหลือเท่าไหร่เราก็กินใช้ตามเท่าที่มีอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดมาก่อนแล้วว่าณส่วนเนี้ยที่เราออมไปเรารับได้เนาะเรายังอยู่ได้เหมือนเดิมเรายังโอเคอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ออมทุกเดือนเป็นวินัยจริงจริงว่าง่ายกว่าด้วยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้กองทุนรวมมีให้เลือกเยอะแยะเราก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตอนหน้าแต่ว่าการทำแบบเนี้ยมันดัดนิสัยเราด้วยว่าพอเงินสดเราเห็นเหลือน้อยลงอ่ะเราก็จะพยายามใช้เท่าที่เราเห็นนะว่ามันมีน้อยแต่ถ้าเราเห็นดีเยอะปุ๊บโอ้โหมันต้องจัดจริงจริงส่วนใหญ่อ่ะพอเราเหลือแค่นั้นน่ะส่วนใหญ่เขาก็จะตอบว่าฉันอยู่ได้นะด้วยเงินที่เท่าที่มีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เลยนะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นทำไปเรื่อยๆครับ500เดี๋ยวนี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับกองทุนรวม500ก็ซื้อได้แล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องหุ้ยลงทุนกองทุนมันต้องเป็นหมื่นไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับไปทีละสเต็ปไป500พันนึงนี่แหละแต่ทำให้มันต่อนะฮะถูกต้องยากกว่าการออมมียากกว่าการแบบลงทุนคือมีวินัยในการออมก็มันต้องสร้างนะครับมันเหมือนวินัยในการช้อปปิ้งอ่ะเรามาได้ยังไงอ่ะวินัยช้อปปิ้งเนี่ยเราก็ยังมาได้เลยทำไมเราไม่ทำนี่วินัยการออมนั้นดูไม่ต้องมีวินัยเลยมาโดยสายเลือดก็สำหรับคนที่ฟังอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าครั้งหน้าอยากให้มาพูดคุยอะไรก็นำเสนอได้นะครับแต่ว่ารายการเราเนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือถือเป็นช่วงการทดลองด้วยอย่างวันนี้ก็เป็นตอนแรกที่โบกับผมมาจัดในรูปแบบของเรื่องของการเงินก็รู้แหละว่าบางอย่างมันอาจจะต้องปรับอีกเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าเนื้อหาความระดับความยากความง่ายคนที่ติดตามเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วคิดเห็นยังไงบ้างเพราะเราสองคนมีเป้าหมายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเราต้องการให้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้ไปเลยจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้พึ่งพาตัวเองได้เนาะใช่ค่ะยุคนี้การพึ่งพาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญรายได้หาไม่ได้ก็ต้องหาเพิ่มรายจ่ายมีเยอะลดได้ก็ควรลดไม่ได้ก็ขายมันไป
อันนี้ผมสรุปนะจากที่โบเราคุยกันมาแต่ถ้าไม่อยากขายก็ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้ใช่คท่ะที่เรากู้เงินพวกนี้มาว่าจะช่วยเราลดค่างวดหรือว่าจะพักชำระได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆการลดค่างวดก็ทำได้นะผมเคยคุยกับแบงค์บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดอย่างเดียวก็ได้ถ้าเรามีปัญหามีปัญจริหงาๆและพิสูจน์ได้จริงๆว่าเงินเดือนลดมีจดหมายแจ้งมาจากบริษัทว่าถูกลดเงินเดือนหรือเปลี่ยนสภาพการจ้างงานรายได้ลดลงจริงๆเพราะว่าสเตทเมนต์เงินเดือนใหม่กับเปรียบเทียบกับที่เก่ามันต่างกันเยอะก็เอามาพูดคุยกับธนาคารได้ว่าอย่างเคยผ่อนบ้าน15,000ไม่ไหวครับพี่ตอนนี้ย้ายมาอยู่บริษัทใหม่เงินเดือนน้อยกว่าเดิมเพราะบริษัทเก่าปิดไปแล้วจากเดิมเคยได้เงินเดือน30,000ที่โบยกตัวอย่างแล้วไปอยู่บริษัทใหม่เหลือ18,000เงี้ยจะผ่อนบ้าน15,000ได้ไงอ่ะใช่ป่ะก็ต้องไปคุยกับแบงค์อ่ะแบงค์ก็จะบอกมาว่าวิธีแก้ยังไงเขาอาจจะบอกว่าเอางี้ขอทำเรื่องเป็นการปรับอัตราค่างวดแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษก็มีใช่ค่ะโชคดีจังหวะได้รีไฟแนนซ์พอดีก็เขาก็ช่วยได้อันนี้มันมีจริงๆเราเดินไปหาเขาเธออย่างที่พี่พีบอกคือดีสุดแล้วให้ร่วมหาทางออกร่วมกันถูกต้องอย่าทำให้ตัวเองต้องไม่มีทางออกเพราะว่ามันไม่เพราะเราคิดว่ามันไม่มีทางออกไงใช่ค่ะใช่ค่ะผมว่าประมาณนี้เนาะสำหรับวันแรกของเราสองคนดูแล้ว มันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยกันอีกเยอะเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันมีความกว้างแล้วก็มีกรณีศึกษาเยอะที่เรามาพูดคุยกันก็มองว่าหวังว่ารายการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วครับวิกฤตมันมาแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องหันมาใส่ใจเรื่องการเงินแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องดีด้วยผมเองไม่ได้เป็นนักวางแผนการเงินเนาะมีน้องโบมาช่วยก็ทำให้บางอย่างมันเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเส้นทางของเรื่องนี้หรือข้อมูลในเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็โบเขาก็จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆนโยบายอะไรรู้มากกว่าผมเยอะผมเป็นประเภทเจ็บมาเยอะคนที่เจ็บมาเยอะกับคนที่เขาวางแผนเป็นเนี่ยถ้ามาคุยกันเราก็รู้มองว่าน่าจะได้ประโยชน์เนาะทุกคนก็ได้ประโยชน์ประสบการณ์พี่ๆก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นกันเจ็บมาเยอะน้องเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะสำหรับวันนี้โบเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเป็นงานแรกของโบเลยนะคะที่ได้มาโอกาสมาไลฟ์แบบนี้ซึ่งก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะทุกคนมีอะไรก็แนะนำมาได้เลยนะคะว่าอยากฟังอะไรแนวไหนอยากได้ข้อมูลตรงไหนค่ะเดี๋ยวเราจะหามาซัพพอร์ตให้แล้วก็ทำไปเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆวันพฤหัสนี่แหละเจอเราสองคนคุยเรื่องนี้แหละเงินทองภาษีประกันเราจะโคเวอร์หมดเลยนะเพราะโบก็มีข้อมูลเรื่องประกันบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยจะซื้อประกันมันต้องซื้อยังไงประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเงินออมประกันบำนาญมีความแตกต่างยังไงแล้วเราต้องซื้ออะไรบ้างอันนี้ก็เล่าได้แต่ขึ้นอยู่ความสนใจของพวกเราว่าถ้าสนใจเรื่องไหนก่อนเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกมาก่อนได้ค่ะยกมาเลยใช่โบก็ยังมีเรื่องอื่นอีกภาษีผมสองคนก็คุยกันได้อีกภาษีก็ได้ประกันก็ได้กองทุนรวมก็ได้คือถึงเวลาแล้วครับเรื่องพวกนี้เอามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวมามีเขาเรียกว่ามาสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกันใช่ค่ะเรื่องของไม่รู้ไม่ได้ถูกต้องค่ะพี่โบจะบอกว่าสนใจเธอเรื่องการเงินไม่ว่าจะเจออีกกี่วิกฤตเราก็จะได้รอดนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเป็นอาชีพแบบโบอย่างนี้เดี๋ยววันหลังถามมาได้เดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังได้ค่ะว่าอาชีพนี้มันยากไหมแล้วมันหารายได้ได้มั่นคงแค่ไหนแล้วถ้าทำไปด้วยเพราะเมื่อกี้โบบอกว่าทำไปด้วยทำงานประจำไปด้วยแล้วค่อยตัดสินใจมันทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าสนใจก็ว่ากันมานะครับเดี๋ยวจัดกันวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการร่วมพิธีมาสักที่ร่วมเป็นหน่วยกล้าตายในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ทีเช่นกันนะคะที่ให้โอกาสมาโอ้ยเราถือว่ามาร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการดีๆแล้วกันอยากให้ความรู้เรื่องเงินทองเรื่องการลงทุนเรื่องประกันให้คนไทยรู้เยอะที่สุดใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มีผิดพลาดเล็กน้อยบ้างนะก็ขออภัยวันนี้ผมกับน้องโบต้องขอลาไปก่อนติดตามเราสองคนได้ในรายการ The Practical Money นะครับทุกวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ